ขึ้นได้สำหรับเราทุกคนนี่ป้าขึ้นได้แล้วว่าเออมันลงได้แล้วก้อนนี้มื้อนี้นะดิลงได้แล้วเนาะตะกี้มันบ่เห็นนั่นกกต้นไม้อยู่กลางน้ำฝนหักก็ยุดเสาแล้วน้ำก็ลงละตอนนี้กากำลังออกไปหากก็มอดคอน้ำสาดเนาะน้ำขึ้นบ่ได้นั่นน่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:23 นาทีเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งน้ำกันว่าสิไปฮอดเบียงจังโมงเนาะมื้อนี้เป็นเปลี่ยนการเป็นคนเบิ่งบรรยากาศอันนี้อันจอดรถแคมทางถ่ายเนาะทางนี้ก็จะทางลงไปล่องสานเนาะมันก็จะเป็นแบบภูสูงๆแบบนี้เนาะถ้านำคือสิยินมันน่าจะมีตาดสูงอยู่เหิงคุณขาวานะเอาเมยมาน้ำเมยอาบะคือสิยินนี่แหละนี่เนาะทุกคนมันเป็นห้วยห้องน้ำลงมาน้องเราคิดว่ามันต้องมีตาดใหญ่ทางถึงเลยเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งไกลๆกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเด้เหตุให้มีน้ำตาดน่าจะเย็นเด้ค่ะวันนี้บุมีตาดติดป้าโคตรเย็นเลยป้าเย็นขนาดทุกคนแต่ว่ามันก็สูงอยู่เลยแต่ว่าเขาคล้องแล้วมันแบบเป็นชั้นๆเสียงดังมากอากาศดีขนาดเลยทุกคนฝนก็เริ่มยิบยิบมาอีกแล้วเนาะมันจะไล่ไปฮู้บ่ฮู้ว่าไล่ไปฮอดใส่เนาะเย็นขนาดอ
นี่แถวแคมทางแล้วว่างอ่ะลองสานไปเวียงจันทน์มันก็จะมีตาดที่แถวแคมทางเนาะมันยังมีสูงไปพวกนี้ได้ทุกคนแต่ว่าน้องรถมาแวะเบิ้งซื้อเนาะอาจจะไปได้ขึ้นไปตรงนี้ฝนตกก็เลยเฮ็ดให้มีน้ำตกตาดสลายก็จะมีรถแก่แห่เนาะมาอยู่ทางมาไซสมบูรณ์มาลงสารนี่จะมีอันแบบว่าจะมีรถเกี่ยวทางตลอดเนาะบ่ต้องย่านมาจะบ่มีรถเกี่ยวทางเพราะว่าเขาเจ้าอันรถบ่แห่เนาะเขาจะมาแก่เอ้าเย็นฮะอากาศดีมากเลยทุกคนช่วงนี้อากาศอยู่ที่ลงสารดีแฮงเนาะนี่ทางนี้สูงแห่งได้นี่ทุกคนยังอีก38ลักกว่าจะฮอดทางใหญ่เนาะนี่ก็เป็นค่อยสูงแล้วก็โค้งเนาะทุกคนนี่นี่เลยไปเราก็เดินทางกันต่อเนาะช่วงนี้ก็อาจจะไปมาระหว่างลงสางเวียงจันทน์เนาะตอนนี้น้องรถก็มาแค่2วันเองสิลงร้อยจะแท้แล้ววันนี้ท่านทุกคนป้าดอกไม้งามแท้ลงร้อยหวะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะทุกคนมาแค่ทางแล้วแต่ว่าเห็นแบบน้ำตกตางามงามเดี๋ยวสิรอถ่ายบรรยากาศอยู่แถวแคมทางให้ทุกคนเบิ่งเนาะถ้าบอนใดมันงามเดี๋ยวน้องเราจะพาทุกคนเลาะจอได้เบิ่งเลยเนาะนี่ทุกคนน้องเราจะให้เบิ่งดอกไม้สวยมากงามขนาดเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบงามแหงเนาะดอกไม้น่ะมีแต่ดอกงามกำลังเป็นดอกเลยนี่นะนี่สวยมากลายขนาดเลยนี่อันนี้ดอกไม้ป่าเอ้ยจะมีมากกระบกนำได้หันนี่เนาะมีมากบกนำคุณนะเสียงน้ำตกตาดนะดังขนาดเลยมีฟังงานเดียวน้องเราจะพาทุกคนไปช่วงนี้ฝนตกแล้วเห็ดให้น้ำตกตาดอยู่แถวแคมทางหลายเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าน้องเราจะพาทุกคนไปพักแสดอีกช่วงนี้พักแสดงามแห่งเนาะทุกคนเพราะว่าน้ำหลายแต่เอาโทรศัพท์ก่อนเจอ2บอดแล้วเนาะเดี๋ยวเจอมองแดงงามๆน้องรถสิท้ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะเอารถทราบก่อนนี่กะขี่ได้มาประมาณน่าจะแม่น10ปลายลักแล้วเนาะอึ๊บอันนี้จะเป็นแบบอันตู้เขาเจ้ามาเฝ้าเครื่องป้าแห่งขนาดเลยทุกคนระวังมื่นเด้อตรงนี้นะจอดจอดจอดมาบ้านนั่งกุซี่เนาะเป็นตลอยก็เป็นดาบเนาะนี่เห็นไหมนี่ก็ต้นไม้ใหญ่ทุกคนน้ำมันรอดพื้นนะ
ี้มันจะไล่ไปหู้นแต่บ่ฮู้ว่ามันไล่ไปใส่เนาะบ่อนนี้แล้วเขาเจ้าก็จะมาดูละน้ําอยู่นี้ไปฮดทางเวลายามอีหยังบ่แม่นยามฝนเนาะยามแล้งเนาะเวลามีที่ฝนป้าบ่ฮู้คนเมื่อคืนนี้น่าจะอันนั้นได้นี่น่าจะแห้งอยู่แต่ว่ามันแห้งเนาะผู้หน้ามองผู้หน้าคักเนี่ยนี่เมื่อคืนนี้ยังแห้งนี่เพิ่นเบิ่งอันมองมันซักใช่ไหมเย็นขนาดพี่ๆดูสวยมากตัวจริงให้งามกว่านี้ได้แต่ว่ามันอยู่ในกล้องแล้วมันไม่ค่อยจะสวยแถวนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นไม้อยู่แคมนี่เลยเย็นสบายแห้งเบิกจะป้องเข้าด้วยเขาสิไปอันยืนนั่นเขาสิไปอันนั้นไปหัวไปซุกเข้าอันเดอร์เจ้าได้ทุกคนน้ำเย็นแบบสบายแบบมีแห้งขนาดเลยนะทุกคนหู้มันจะไล่มาเตะถึงคุณเนาะไปเดินทางกันต่อเมื่อคืนนี้แถวนี้น่าจะฝนตกแห้งเนาะเพราะว่านี่แถวอ่ะแคมทางนี้เราสังเกตเห็นว่าแบบใบหญ้ามันแบบมันตายเดินทางกันต่อตอนนี้ก็ยังพันฮอดเครื่องทางเนาะยังพัดออกจากป่าเถื่อบัวมีสิฮอดเถื่อจะงงเนาะออกมา4โมงเท่า3นาทีแต่ตอนนี้ก็5โมง16นาทีแล้วเด้อทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันอยู่ระหว่างทาง